สองแถวหลังแล้วนั่งข้างหน้าเลยนับหนึ่งได้เจ็ดคนเลยตรงเนี้ยทีหลังขึ้นมานั่งข้างหน้าให้เต็มก่อนนะฮะเรียนถ้าเรียนห้องนี้นะถ้าเอาชีทขึ้นมาเตรียมพร้อมครับวันนี้ครูจะปิดบทนะครับสำหรับที่ครูจะสอนนักเรียนนะครับสัปดาห์หน้าเมื่อวานทำแล็บไปแล้วนะฮะตามนั้นเดี๋ยวรายละเอียดในการที่จะโพสต์ส่งนะฮะเรียนครูจะแจ้งในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อวานเนี่ยทำแล็บให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตอนนี้นักเรียนไปเลือกรูปของตัวเองเลยว่าจะโชว์โครงสร้างไหนแค่หนึ่งโครงสร้างนะจะเป็นรากคู่รากเดี่ยวต้นคู่ต้นเดี่ยวก็ได้นะฮะโอเคนะก็ไปเลเวลก่อนเลยไปปรับรูปให้ชัดทำรูปไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะฮะวันนี้แหละโอเคนะแล้วก็วันจันทร์หน้านะคะเรียนอาทิตย์หน้าใช้ตารางรอดอหรือคุณไม่รู้ว่าสองคาบมันมีวันไหนเข้าใจใช่ไหมสองคาบมีวันไหนก็สอบวันนั้นคิดว่าวันศุกร์เนี้ยน่าจะได้ตารางแน่ๆไม่เกินนะฮะมีสองคาบวันไหนก็วันนั้นแหละนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเรียนประมาณ10นาทีแต่การสอบครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะฮะจะเป็นการเดินสอบไปตามโต๊ะ
ซึ่งรายละเอียดครูจะแจ้งในไลน์เช่นเดียวกันว่าเดินยังไงเริ่มจากตรงไหนยังไงชัดเจนนะครับแต่มีรายละเอียดพิมพ์ไว้เสร็จแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้รอตารางออกอย่างเดียวเลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเรียนวันไหนจะไปรอดอแล้วเป็นตารางดาวนะฮะโอเคนะอ่ะทีนี้นะคะเรียนคะแนน5คะแนนแรกนะคะเรียนครูจะมารวมกับอันนี้แล้วประกาศ10คะแนนทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องประกาศหลายครั้งนะครับและถ้าใครตก5คะแนนแรกบวกกับ5คะแนนที่2ใช่มั้ยไม่ถึง6คะแนนจะให้แก้ให้แก้หลังการภาคอีกทีนึงนะฮะใครที่ตกการภาคแล้วตกอันนี้ด้วยอันนั้นโดนแน่นะฮะยิ่งกว่าแก้ปกตินั่นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวมีงานปริมาณไม่เท่ากันเราจะให้แก้ทีเดียวเลยนะหลักการภาคเลยพร้อมกันนะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะจะได้ไม่ซ้ำซ้อนเพราะเวลาเราไม่ทันด้วยตอนนี้จะมาแก้อะไรแบบว่านี้อยู่นะฮะอ่ะถ้าเล่นดูนะฮะวันนี้นะฮะเรียนเราจะมาต่อเรื่องลำต้นให้จบนะฮะเรียนจากที่ครูได้ให้เรียนออนไลน์ไปละในช่วงแรกของลำต้นเป็นเรื่องของโครงสร้างโดยเฉพาะการเจริญเติบโตขั้นที่1และพูดการเจริญเติบโตขั้นที่2ไปแล้วบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ VC หรือวัคคูล่าแคมเบียมเท่านั้นจำได้ใช่ไหมที่เกิดเป็น VC แล้วเกิดเป็น secondary phloem site ต่างๆเป็นเนื้อไม้ต่างๆเปลือกไม้ต่างๆอันนั้นจบแล้วทีนี้ท่านอย่าลืมว่าการเจริญเติบโตขั้นที่2ของพืชเนี่ยโดยเฉพาะใบและพูนะฮะเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างหรือเนื้อเยื่อเจริญขั้นที่2ที่มันสร้างขึ้นอีกตัวนึงก็คืออะไรนะคอร์แคมเบียมเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราพูดแค่คอร์แคมเบียมจบละนะเรียนแค่นั้นแล้วก็ไปดูลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะนิดนึงโอเคนะเรียนนะเดี๋ยว EP ของนักเรียนวันนี้ครูจะใส่ไว้ในของเพลย์ลิสต์ของห้อง5นะฮะเรียนของคาบนี้ของเรานะเพราะของเรามันไม่มีก่อนหน้าเราครูจะไปใส่ไว้ในห้อง5มันก็จะได้เต็มบทของลำต้นทั้งหมดเพราะของห้อง5 EP เนี้ยเราไม่ได้อัดไว้นะก็สมมติว่าของเราเป็นห้อง5ก็ไปดูในนั้นไล่ได้ในเรื่องของลำต้นของเราก็จะเป็นเรื่องใบทั้งหมดห้อง5เพราะเขาก็จะมาดูเรื่องใบของเรานะครับโอเคนะเผื่อเดี๋ยวพอจะถ้าใส่ตรงห้องอ่ะมันจะหาไม่เจอว่าเอาข้างหน้าหายไปไหนแล้วมันต่อจากอันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อจะทบทวนได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ะเราได้ดูนะฮะเรียนฮะ VC จบไปละนะครับต่อไปเป็นคอร์แคมเบียมนะฮะเรียนเป็นคอร์แคมเบียมเนาะแล้วเรียนฮะเรียนรู้แล้วว่าคอร์แคมเบียมเป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเหมือนกันเพราะมันทำให้เกิดการเจริญเติบโตขั้นที่เท่าไหร่นะขั้นที่2นะครับเรียนนั่นเองขั้นที่2เหมือนกันนั่นหมายความว่าเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มความอวบอ้วนอะไรพวกนี้ทำนองเดียวกันมาเรียนดูนะเมื่อมีการเติบโตขั้นที่2หรือกุฏิยภูมิมาเรียนจำได้ไหมว่าในรากอ่ะชั้นของคอร์เทกซ์มันมีอะไรอยู่ครับเรียนชั้นของคอร์เทกซ์มันมีอะไรอยู่เนี่ยอยู่ในคอร์เทกซ์ก็คือมีเนื้อเยื่อพาเรนไคม่าครูบอกแล้วว่าเนื้อเยื่อพาเรนไคม่าเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถรีดิฟเฟอเรนเทตกลายเป็นอะไรได้ครับเรียนเนื้อเจริญได้นี่แหละมันสามารถกลายมาเป็นเนื้อเยื่ออะไรครับเรียนคอร์แคมเบียมได้จากพาเรนไคม่าที่เป็นถาวรอ่ะมันกลายเป็นคอร์แคมเบียมที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญได้นะฮะเรียนเข้าใจไหมซึ่งเนื้อเยื่อเจริญหรือคอร์แคมเบียมที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดจากพาเรนไคม่าในชั้นคอร์เทกซ์เนี่ยเรียนแต่แค่บางส่วนเท่านั้นนะไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดของคอร์เทกซ์จะเกิดนะมันจะเกิดแค่บางชั้นเท่านั้นเป็นชั้นเดียวบางๆนะฮะเรียนที่สร้างขึ้นนะฮะนี่แหละเปลี่ยนเป็นคอร์แคมเบียมเกิดขึ้นแล้วอ่ะเรียนตรงนี้ฮะผมว่านี่เป็นลำต้นนะฮะเรียนตรงนี้เป็นวัคคูล่าบันเดิลนะฮะเป็นแบบนี้นะอ่ะอันนี้เป็น VC อ่ะอันนี้เป็นลำต้นขึ้นไปเลี้ยงคู่เห็นไหมกูว่าแค่ประมาณ10วิก็เสร็จละมาเรียนดูนะ VC อ่ะมันกั้นระหว่างอะไรนะไซเลนกับโฟเอมอะไซเลนโฟเอมเป็นแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นคอร์แคมเบียมมันสร้างขึ้นตรงไหนคอร์แคมเบียมมันจะสร้างขึ้นที่ชั้นของคอร์เทกซ์ครับเรียนเป็นเส้นรอบวงเหมือนกันเวลามันต่อกันเหมือน VC เลยแต่มันจะเกิดขึ้นในชั้นของอะไรครับคอร์เทกซ์ฉะนั้น CC เนี่ยมันก็คือตรงนี้คอร์แคมเบียมนะสร้างขึ้นในคอร์เทกซ์แต่ถ้าเป็น VC นี่สร้างขึ้นในอะไรล่ะชั้นอะไรล่ะสตีลนะฮะเป๊ะมากดีละนี่เป๊ะแบบนี้นะฮะโอเคนะนักเรียนดูฮะเหมือนกันเลยถ้าเป็น VC มันก็แบ่งเซลล์ออกทางด้านอะไรได้ด้านนอกเข้าทางด้านอะไรก็ได้ด้านใน ECC เหมือนกันครับเรียนคอร์แคมเบียมเหมือนกันแบ่งเซลล์ออกทางด้านอะไร
ด้านนอกเหมือนกันแบ่งเซลล์เข้าทางอะไรเหมือนกันนะเรียนด้านในเหมือนกันนี่แหละทั้ง VC CC ทำงานประสานกันทำให้ลำต้นมันกว้างขึ้นได้มีการเติบโตขั้นที่2เข้าใจมั้ยทีนี้จบละแต่ไปดูรายละเอียดนิดนึงนะเนี่ยไปดูรายละเอียดนิดนึงอย่างนี้แล้วเถอะโอเคนะเดี๋ยววันนี้จะอัพโหลดแบบฝึกหัดเรื่องลำต้นให้นะคะเรียนนะเพิ่งส่งร่างเสร็จใช่ไหมลำต้นต่อเลยส่งลำต้นเสร็จสัปดาห์หน้าอัพโหลดใบต่อเลยคะแนนเดี่ยวฮะเรียนคะแนนเดี่ยวกี่คะแนนฉันดูนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะดูที่กี่คะแนนงานเดี่ยวกี่คะแนนดูที่ช่วยต่อที่นี้หน่อยใครไม่ส่งก็แล้วแต่ละใครส่งช้าลบไม่ได้เข้าเพื่อนแล้วแบบหมายที่หนึ่งก็ไม่ได้ไม่ให้ส่งแล้วไม่ตรวจให้แล้วฮะศูนย์ใครส่งช้าไม่ตรงเที่ยงคืนเมื่อคืนศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ครึ่งนึงหักไปนะฮะจะไม่ปัดให้ด้วยนะฮะกี่คะแนนนะเรียนไอที่อัพในระบบที่อัพโหลดให้แล้วให้ส่งให้เขียนเนี่ยกี่คะแนนเนี่ยคุณนี่ดูสิตั้ง5คะแนนเอาไหมไม่เอาเรื่องของเธอก็หายไปเกรดนึงอ่ะจาก80จะได้เกรด4เหลือ75ได้ 3.5 เอาไหมล่ะก็แล้วแต่นะครับโอเคไหมงานกลุ่มเมื่อวานให้เอาของมาแล้วรับผิดชอบแล้วบางกลุ่มยังเช็ดแห้งเลยอ่ะหักทั้งห้องนี้ไหมเอา HA มาบรีฟแล้วนะให้เก็บยังไงให้เช็ดให้แห้งก่อนหลอดยังเปียกเลยวิกเกอร์ยังเปียกเลยคอเวอร์สลิปยังเปียกอยู่เลยนะฮะต้องหักแล้วแหละผมใส่5คะแนนเนี่ยนี่มีคะแนนทั้งหมดนะครับเรียนตามคอร์สอีบัคตั้งแต่ชั้น orientation ตั้งแต่เปิดเทอมมาละไม่รู้แหละนะครับเมื่อวันเช็คไปแล้วว่าได้กี่คะแนนกลุ่มไหนนะฮะทีนี้5ไอ้แหละมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่5คะแนนนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับเรียนที่จะให้ส่งให้โพสอ่ะเลเวลไว้ถูกต้องรูปต้องสวยอธิบายให้ได้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้แจ้งอีกทีนึงมีคะแนนอยู่นะครับเรียนมีคะแนนอยู่นะ5คะแนนนี้มาวันไหนครับเรียน5คะแนนตรงนี้มาวันไหนอาทิตย์หน้าไงที่จะสอบนี่ไงอยู่ที่เธออ่ะไม่ใช่อยู่ที่ชั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยเธอต้องมาส่งอันเนี้ย5คะแนนเนี้ยนั้นไปอ่านมานะฮะ10คะแนนอยู่ที่ไหนครับเรียนกลางภาคเนี่ยบทนี้เสร็จแล้วงานมีแค่นี้ทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีคะแนนทั้งหมดสิ่งที่ให้ทำมาเรียนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะโอเคนะครับอ่ะนะครับทั้งหมดบทนี้กี่คะแนนฮะ25เยอะมากนะฮะเยอะมากอ่ะอันนี้ให้ดูว่าสิ่งที่เราต้องทำต้องส่งอะไรบ้างแล้วคะแนนเนี่ยเราเก็บมากี่คะแนนนะนั่นหมายความว่าถ้าสอบกลางภาคเสร็จตอนนี้ต้องมีในมือกี่คะแนนแล้วฮะ4-5แล้วนะครับเรียน4-5แล้วนะครับนะครับแต่กิจกรรมปฏิบัติการเนี่ยอันนี้ครูจะเป็นไว้คะแนนหลังการภาคนะครับเรียนเพราะมันเกิน40แล้วการภาคเดี๋ยวเราจะรายงานแค่40คะแนนเข้าใจใช่ไหมแต่5คะแนนเราเก็บเสร็จตั้งแต่ก่อนการภาคแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเนาะอ่ะนะฮะแต่ตรงเนี้ยแล็บตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจจะให้เวลาถึงส่งหลังการภาคได้เข้าใจใช่ไหมที่โพสต์ส่งหลังนะจะได้ใช้เวลาในการแบบศึกษาหรืออะไรเงี้ยหรือใครอาจจะทำแล็บฟอร์มก็ได้ถ้ามีเวลาในสัปดาห์หน้านะครับเรียนสามารถทำแล็บฟอร์มได้โดยมาดูมาขอห้องอาจารย์ห้องว่างไหมใช้ตอนไหนได้หรือบอกโอเคมาใช้ได้อะไรเงี้ยก็กล้องมาทำฟอร์มได้ถ้ารูปมันไม่ได้ทุกปีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับเรียนนะครับอ่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเข้าใจความหมายของคอร์สแคมเปียมนะครับเรียนกับอะไรละวัดกุลังแคมเปียมแล้วห้องหนึ่งกับห้องห้าที่คุณสอนน่าจะจบนะครับเรียนแล้วทุกห้องนะห้องอื่นของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจจะยังไม่จบฉะนั้นห้องเราครูเคลียร์ให้จบก่อนนะครับเรียนนะครับอันนี้นะครับครูก็ไม่เป็นกังวลและสบายใจแล้วเพราะว่าให้ม5เนี่ยครูจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนให้จบทันนะครับเรียนเกือบม6เนี่ยมันยังไม่ทันเดี๋ยวครูต้องไปรับผิดชอบม6อีกเพราะครูเป็นแกนอยู่ม6นะครับเรียนซึ่งม6เยอะกว่าม5มากตอนเนี้ยนะครับโอเคนะอ่ะแล้วได้ดูนะครับโอเคแล้วได้เห็นไหมถ้าเป็น VC เนี่ย VC มันสร้างขึ้นแล้วในชั้นของคอในชั้นของสตีลที่กั้นระหว่างไซเลนกับโครเอ็มนะฮะแต่ถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นคอร์สแคมเปียมสร้างอยู่ในชั้นอะไรนะตรงนี้คอนเทกเป็นแบบนี้ครับเรียนอ่ะที่เหลือไม่อันนี้คือรูปนี้ก็จะซูม VC ให้เรียนดูนะซูม VC ให้เรียนดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเน้นในหัวข้อนี้เฉพาะคอร์สแคมเปียมเท่านั้นแต่เรียนคงทราบแล้วแหละนะฮะแล้วเรียนดูอันนี้คือซูมมาซูมเฉพาะตรงเนี้ยซูมนิดนึงตรงนี้นะฮะรูปที่ครูวาดเนี่ยซูมเฉพาะตรงเนี้ยเพื่อไปดูนะครับเรียนว่ามันเป็นยังไงก็ซูมดูนะมันก็จะเห็นเป็นรูปนี้นะฮะแล้วจะดูนะเห็นชั้นของคอร์สแคมเปียมใช่ไหม
คอร์สแคมเบียมไปอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางคอร์สแคมเบียมเป็นเนื้อเยื่อเจริญสามารถแบ่งตัวออกทางด้านอะไรได้ครับเนี่ยด้านนอกก็จะรู้ไหมว่าคอร์สแคมเบียมเมื่อแบ่งตัวออกทางด้านนอกมันจะกลายเป็นเนื้อเยื่อที่เรียกว่าอะไรคอร์สอ่ะเขียนไปคอร์สเฉยๆแล้วนะไม่ตามด้วยแคมนะนะครับเนี่ยเป็นคอร์สแคมเบียมนะฮะคอร์สแคมเบียมคอร์สแคมเบียมสร้างแบ่งเซลล์ออกข้างนอกเป็นอะไรนะเป็นคอร์สแบ่งเซลล์เข้าด้านในเป็นอะไรอ่ะเขียนให้แล้วเรียนไอ้กรอบสีอะไรเนี่ยชมพูไหมเข้าด้านในเขาเรียนเป็นอะไรเฟลโลเดอร์นะฮะโอเคไหมข้างนอกเป็นคอร์สข้างในเป็นเฟลโลเดอร์เขาเรียนเป็นแบบนี้เขาเรียนดูนะเมื่อไหร่ที่คอร์สสร้างเยอะขึ้นเฟลโลเดอร์สร้างเยอะขึ้นมันก็ทำให้ลำต้นทำไมขึ้นอย่ากว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนักเรียน3ชั้นเนี้ยมันจะเรียงแบบนี้เสมอตั้งแต่สีเขียวที่เหลือชมพูนะมันจะเรียงแบบเนี้ยเสมอนะครับเรียงเรียงแบบเนี้ยโดยคอร์สเนี่ยอยู่ทางด้านอะไรเลยคอร์สอยู่ทางด้านอะไรเลยด้านนอกนั่นหมายความว่าคอร์สมันจะติดกับเนื้อที่อะไรเลยนักเรียนชั้นนอกสุดตรงนี้อีพีเดอร์มิดฉะนั้นคอร์สจะติดกับอีพีเดอร์มิดเลยนะครับเรียนนะฮะอีพีเดอร์มิดเลยฉะนั้นเนี่ยถัดเข้ามาจากอีพีเดอร์มิดเป็นคอร์สแคมเบียมแล้วก็เฟลโลเดอร์3ชั้นเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกเข้าใจใช่ไหมเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นอะไรครับเรียนข้างบนเลยเพอริอะไรเพอริเดอร์จบครับเรียนนี่แหละความหมายของเพอริเดอร์มาแล้วนะครับเรียนเพอริเดอร์นะครับเรียนเขาเรียกว่าเพอริที่แปลว่ารอบๆเดอร์มอลก็คือเนื้อเยื่อแหละนะครับเรียนเนื้อที่อยู่รอบเส้นรอบวงเลยถูกไหมถ้านึกภาพถึงนะมันอยู่รอบเส้นรอบวงใต้ที่เดอร์มิดเลยก็เป็นเพอริเดอร์ในตลอดนึกภาพฉะนั้นเพอริเดิมเนี่ยน่าจะเป็นองค์ประกอบของเปลือกไม้หรือเนื้อไม้ครับเรียนเปลือกไม้มันเป็นส่วนหนึ่งของบาร์นั่นเองนะครับเรียนโอเคนะบาร์นะครับเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกไม้นั่นแหละซึ่งมันจะอยู่ถัดออกมาจากอะไรครับเรียนเซลล์เดิมในสุดแต่ถามว่าเข้าไปถ้าเข้าข้างในถัดจากเซลล์เดิมเข้ามาน่าจะเป็นอะไรละต้องเป็นอะไรละฮะเป็นอะไรนะตอบในลำคอเป็นอะไรฮะถัดจากโพลิเดิมเฟลโลเดิมเข้ามาอีกอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรละอะไรนะก็เฟลโลเดิมเข้ามาแล้วอ่ะอาจจะเป็นเนื้อเยื่อคอร์เทกต์อื่นๆใช่ไหมที่เป็นข้ามไปเลยเพราะที่เราถือว่าอยู่ในคอร์เทกต์แล้วโพลิเดิมคือเป็นสับเซตของคอร์เทกต์โอเคไหมคืออยู่ในคอร์เทกต์อันเดียวกันในชั้นคอร์เทกต์เหมือนกันแล้วถัดจากคอร์เทกต์โพลิเดิมและคอร์เทกต์ก็เป็นอะไรต้องตัดจากเฟลโลเดิมเข้ามาฮะไปเอ็นตัวเดิมดีสไลด์วะนี่สอนเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอยู่อะไรเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่เอาละเอียดกว่านั้นเป็นอะไรก็ในคอร์สเซ็ตมันมีพาเลนไทม่าอยู่แล้วก็นี่ถือว่าเป็นพาเลนไทม่าแล้วตัวเดิมอ่ะเป็นอะไรฮะเออมันเป็นโฟล์เอ็มไงขั้นที่เท่าไหร่ก่อน1หรือ2ต้องอยู่ข้างนอก1แล้วก็เป็น 4M 2แล้วค่อยเป็น VC อีกข้างในก็อะไรก็ว่าไปโอเคไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดครับเรียนรูปจริงอาจจะดูยากแต่ดูรูปวาดตรงนี้เห็นไหมเรียนรูปวาดเนี่ยสีเหลืองก็คืออะไรคอร์สแคมเบียมอีข้างนอกตรงนี้ที่กูขีดคืออะไรครับเรียนตรงนี้สีเขียวเนี่ยตรงนี้เป็นชั้นของอะไรแน่นอนของส่วนตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเฟลโลเดิมนั่นเองนักเรียนฮะเข้าใจใช่ไหมนะครับนักเรียนเห็นว่าคอร์สแคมเบียมรูปวาดมันมีอะไรกลมๆอยู่ข้างในนี่รู้เลยว่าเป็นอะไรฮะอะไรฮะเรียนนิวเคลียสเพราะบ่งบอกถึงความเป็นเนื้อเยื่ออะไรเจริญมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ชัดเจนอยู่ในระยะการแบ่งเซลล์ต่างๆนะฮะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูในแต่ละตัวอีกทีนึงนักเรียนดูนะคอร์สแคมเบียมเราเรียกอีกชื่อนึงว่าเฟลโลเจนก็ได้ครับเรียนโอเคนะเหมือนพวกเธอมีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นนะฮะคอร์สแคมเบียมเรียกชื่อหนึ่งว่าเฟลโลเจนก็ได้แบ่งตัวให้คอร์สออกทางด้านนอกเฟลโลเดิมเข้าทางด้านในจบเนี่ยงานที่เราเห็นนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นชั้นของคอร์สแคมเบียมนะฮะบางทีเขาก็เรียกเป็นเฟลโลเจนก็ได้นะฮะเรียนโอเคนะรูปนี้มองกรอบไปแล้วเนาะตรงนี้นะฮะเรียนโอเคนะทีนี้เราไปดูถ้ามันแบ่งออกข้างนอกมันก็คือเป็นเนื้อที่อะไรครับเรียนเป็นคอร์สนักเรียนคอร์สเนี่ยนะฮะเรียนนะฮะ
ก็จะอยู่ทางด้านนอกก็จะเห็นว่าเซลล์มันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่มันจะเป็นเหลี่ยมๆหรือรูปฟิล์มกับผืนผ้าเห็นใช่ไหมนะเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะมีเฉพาะ1เซลล์วอลนะคะเรียนนะมี1เซลล์วอลนะฮะมี1เซลล์วอลส่วนใหญ่กูใช้แบบนี้ละกันเพราะถ้าอ่านในหนังสือพุทธศาสตร์ระดับมหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าที่คอร์กตรงนี้ผนังเซลล์อาจมีซูโมนินและลิกนินมาสะสมได้แต่ส่วนใหญ่พื้นฐานเป็น1เซลล์วอลเป็นหลักหรือบางเล่มอาจจะบอกว่ามีแค่1เซลล์วอลก็ถูกเหมือนกันเพราะเข้าใจใช่ไหมเพราะมันคือส่วนใหญ่จะมีแบบนี้นะเรียนมันเป็นเนื้อเยื่อถาวรนะคะเรียนคอร์กเป็นเนื้อเยื่อถาวรนะฮะแต่ผนังแต่ผนังตรงนี้มันจะค่อนข้างหนาหน่อยพอหนาปุ๊บมันทำให้คอร์กมีลักษณะทำไมนะเรียนแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะโอเคไหมนะฮะคอร์กเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้นะเฟลเลนนะฮะเฟลเลนก็ได้ฉะนั้นในชีทในข้อสอบเนี่ยใช้คำไหนก็ได้ต้องจำด้วยนะครับมีแน่นอนเรื่องนี้ในข้อสอบในหนังสือสทก็มีเราไปอ่านดูแล้วเรียนฮะแบ่งเซลล์เข้าด้านในเป็นอะไรต่อไปเข้าด้านในเป็นอะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้เฟลโลเดิร์มแล้วเรียนดูเซลล์เฟลโลเดิร์มเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนเนื้อเยื่ออะไรเลยเซลล์เฟลโลเดิร์มเห็นไหมเนี่ยพาเรียนใครมาแล้วเรียนรู้ไหมจริงๆแล้วในบางตำราเขาก็บอกว่าแบ่งเซลล์เข้าด้านในเป็นเซลล์พาเรนไคมามันเหมือนกับเซลล์ที่อยู่ในชั้นคอร์เทกซ์เลยเข้าใจไหมแต่เป็นการระบุว่ามันเป็นพาเรนไคมาที่ออกมาจากอะไรนะออกมาจากแบ่งมาจากซีซีนะมันคือเป็นเนื้อเยื่ออะไรนั่นแหละเซลล์เดิมจริงๆแล้วเซลล์เดิมมันมีลักษณะเป็นพาเรนไคมามันคือเซลล์พาเรนไคมาครับเรียนโอเคนะมันคือเนื้อเยื่อพาเรนไคมานั่นแหละนะครับที่มีลักษณะกลมรีเห็นนิวเคลียสไม่ชัดเจนเซลล์เรียงกันอย่างหลวมๆเนี่ยอย่างที่พูดตรงนี้นะฮะเนี่ยก็คือเซลล์เดิมแบ่งเข้าด้านในพอแบ่งเข้าด้านในพาเรนไคมาตรงนี้มันก็มาสมทบกับพาเรนไคมาที่มีอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยแยกไม่ค่อยออกพาเรนระหว่างเซลล์เดิมกับพาเรนไคมาในคอร์เทกซ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วเข้าใจใช่ไหมก็แยกไม่ค่อยได้นะฮะอย่างนั้นเถอะในเทคบางเล่มเขาก็เขียนเฉพาะคอร์สแคมเบียมกับคอร์สเลเวลแค่นั้นส่วนเซลล์เดิมตรงนี้เขาเบรดรวมไปกับคอร์เทกซ์เลยก็ได้ไม่ได้เขียนไว้เหมือนรูปก่อนหน้าเราไปดูสินะฮะนะครับประมาณนี้นะฮะเฟลโลเดอร์มีชื่อเดียวเรียนก็คือเฟลโลเดอร์นะฮะพาริไคมามีเนื้อเยื่อมีผนังขั้นที่เท่าไหร่นะพาริไคมาโดยทั่วไป1เท่านั้นและแบบทำไมด้วย1แบบทำไมด้วยหนาหรือบางเอาไปตอบคำตอบได้ไงวะเรียนกับครูคนละคนหรอเดี๋ยวนะพาริไคมาเนี่ยมีเฉพาะผนังเซลล์1บางหรือหนาบางแบบสม่ำเสมอด้วยถูกไหมบางแบบสม่ำเสมอนะฮะมีรู้แหละในเนื้อเยื่อถาวรไปดูเองเดี๋ยวเจอข้อสอบกลางภาคจะรู้ว่านะฮะการทำข้อสอบแบบกล้ามเนื้อฝืนทนมันเป็นยังไงนะฮะตายแน่ๆพวกเธอนะฮะก็เป็นแบบนี้กลางภาคเดี๋ยวรู้นะฮะเรียนเดี๋ยวพวกเธอจะรู้ว่าข้อสอบมันเป็นแนวอย่างนี้ตัวหญิงนั่นถึงม .6 เลยหรอวะอะไรประมาณนี้ทำใจไว้เลยนะฮะเรียนเพราะกูอยู่ชีวะม .5 ม .6 นะเลยจะเจอข้อสอบเยอะแบบนี้ไปจนจบนะฮะเรียนม .6 ไม่ใช่4ตัวเลือกนะเรียน5ตัวเลือกนะฮะ5ตัวเลือกนะฮะนะฮะม .6 5ตัวเลือกนะครับเพราะม .6 กูเป็นหัวหน้าวิชาเรียนกูไฟได้นะแต่ม .5 เนี่ยกูแค่ลงมาช่วยนะฮะเรียนนะเพราะอาจารย์เขาก็ยังเห็นว่าอยากจะช่วยพวกเราอยู่แต่ถ้าเป็นกูจะถ้ากูยังจะไปชอบม .5 เต็มกูก็อยากให้เป็น5ชอยมีฮะมีเยอะด้วยนะฮะที่บอกว่าผิดกี่ข้อถูกผิดกี่ข้อให้ข้อความมา A B C D E F นะแล้วถามว่า A ถึง F เนี่ยมีผิดกี่ข้อมีถูกกี่ข้อนะฮะข้อตอบแบบนี้มันวัดความรู้จริงได้นะเรียนว่ารู้จริงหรือไม่นะฮะมีเยอะเลยแต่บางข้อก็ช่วยนะเรียนไม่ออกอย่างนั้นก็มีแต่จริงเราอยากออกแบบนั้นทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็จะมีแบบอื่นด้วยนะฮะแต่ม .6 จะเยอะกว่าม .5 แบบนั้นนะนะครับโอเคนะนะฮะโอเคนะจริงๆต้องออกม.จริงม.ปลายเนี่ยข้อสอบทุกวิชาต้องออก5ชอยนะนะฮะในระหว่างที่เราทำข้อสอบ4ชอยนะฮะในโรงเรียนแล้วข้อสอบระดับชาติเนี่ยมันเป็น5ช้อยหมดแล้วทำไมมันสวนทางกันแบบนี้มันไม่ส่งเสริมไปทางเดียวกันเลยเข้าใจใช่ไหมในระหว่างที่ในเวลาเดียวกันเนี่ยข้อสอบระดับชาติ5ช้อยหมดแล้วนะฮะม.ปลายเนี่ยนะครับแต่เราจะออก4ช้อย
จริงๆแล้วมันเป็นการทำข้อสอบ5ช้อยบ่อยๆมันจะส่งเสริมทักษะการตัดสินใจให้เราได้นักเรียนช่วยส่งเสริมมันการเมเนจเวลาที่ทำได้นะเธอรู้ไหมนั่นเราต้องฝึกไว้เธอจะไปฝึกในห้องสอบเราทำข้อสอบระดับชาติเลยไม่ได้นะฮะเข้าใจครูเนาะเนี่ยนะฮะกำลังทำให้พวกเธอมีพอเรนแรงแรงช่วงความทนที่กว้างขึ้นต่อการทำข้อสอบเข้าใจไหมเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคครับเรียนนะฮะเดี๋ยวจบม.6ก็เธอจะสบายเชื่อชาญแล้วค่ะวิชข้อสอบครูไปได้แล้วนะฮะนักเรียนดูนะถามว่าถ้าพืชเนี่ยโดยลำต้นพืชใบยังคู่มีการเติบโตขั้นที่2ใช่ไหมถ้ามันมีการสร้างอันนี้นะคะเรียนมีการสร้างเคาะออกทางด้านอะไรนะเมื่อกี้ที่ครูบอกทางด้านนอกนักเรียนคิดว่าเคาะที่ออกมาเนี่ยถ้ามันมีความหนาเรื่อยๆมันจะบันดาลอะไรคะเรียนดันอีพิเดอร์มิสแน่นอนเข้าใจใช่ไหมดันอีพิเดอร์มิสปุ๊บมันก็อาจจะทำให้พาเรนไคม่าที่อยู่ในชั้นคอร์เทกซ์ทำไมออกมาได้คะเรียนเดี๋ยวพูดใหม่พอคอร์กมาดันอีพิเดอร์มิสปุ๊บทำให้อีพิเดอร์มิสทำไมได้คะเรียนเริ่มแตกแตกแตกแล้วเป็นรูเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยเรียนนี่คืออีพิเดอร์มิสเริ่มแตกแล้วพออีพิเดอร์มิสแตกคะเรียนแน่นอนหลุดลอกไปได้สุดท้ายพืชที่โตเต็มพืชที่แบบมีใหญ่มากเนี้ยลำต้นใหญ่แล้วหรือแก่แล้วส่วนใหญ่ข้างนอกไม่ใช่อีพิเดอร์มิสแล้วครับเรียนข้างนอกเป็นอะไรรู้ไหมเป็นคอร์กทั้งนั้นที่มาหุ้มแข็งๆอยู่อ่ะเข้าใจใช่ไหมเป็นคอร์กทั้งนั้นแล้วไม่มีอีพิเดอร์มิสแล้วก็เป็นพืชที่แก่ๆยืนต้นแบบนี้ครับเรียนข้างนอกเราไปดูแล้วที่ลำต้นเห็นเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นจุดๆเนี้ยนี่คือรอยแตกที่มันยังมีอีพิเดอร์มิสอยู่แต่มีรอยแตกครับเรียนพอรอยแตกแบบนี้มันเกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เป็นแผลตามลำต้นได้หรือเป็นรอยแตกตามลำต้นเราเรียกว่าเป็นเลนทิเซลเลนดิเซลก็คือรอยแตกตามลำต้นนะคะเรียนนะฮะรอยแตกตามลำต้นที่เกิดจากเนี้ยมีการเริ่มตัวขั้นที่2แล้วเคาะมันมาดันแล้วก็พาเรนไคม่าก็ทำไมด้วยก็มาดันด้วยเพราะมันเพิ่มขึ้นถูกไหมมันทำให้พวกเซลล์พาเรนไคม่าที่อยู่ในคอร์เทกซ์ทำไมออกมาได้คะเรียนกระจุยออกมาได้เข้าใจใช่ไหมแล้วก็มาอยู่บริเวณปากแผลตรงเนี้ยปากแผลตรงเนี้ยบริเวณปากแผลหรือรอยแตกตรงเนี้ยก็จะเป็นเนื้อเยื่อพวกพาเรนไคม่านะฮะบริเวณนี้เป็นเซลล์ที่เราเรียกว่า complementary cell ครับเรียนเพราะมันเป็นเซลล์ที่อยู่ข้างนอกเลยสัมผัสกับอากาศได้สัมผัสกับน้ำฝนที่อยู่ข้างนอกได้ใช่ไหมเซลล์บริเวณ complementary ตรงนี้เราจะบอกว่าเป็นเซลล์ที่อยู่บริเวณอะไรนะเรียนบริเวณรอยอะไรรอยแตกหรือของเลนทีเซลมันจะเป็นบริเวณที่มันจะเป็นเซลล์ที่มีความอุ้มน้ำได้เรียนอุ้มน้ำเพราะมันดูดน้ำจากอากาศหรือน้ำฝนได้บริเวณเนี้ยนะครับบริเวณรอยแผลตรงเนี้ยนะครับนักเรียนคิดว่าเลนทิเซลที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อพืชยังไงบ้างช่วยอะไรมีประโยชน์ต่อพืชนะมีอยู่นะเรียนเพราะมันทำให้พืชเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ครับเรียนนะฮะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงช่วยในการคายอะไรได้คายน้ำได้แต่ข้อเสียของเลนดีเซลคือเลนดีเซลเปิดปิดไม่ได้นะเรียนจะทำให้เกิดการคายน้ำได้ทำไมตลอดเวลาเพราะมันเปิดปิดไม่ได้แต่การคายน้ำทางเลนดีเซลดีอย่างนึงก็ได้น้อยนะเรียนมันก็เลยไม่ส่งผลต่อพืชเท่าไหร่นะมันจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเลนดีเซลคายน้ำมากแล้วมันเปิดตลอดเวลาเนี่ยพืชเสียน้ำแน่แต่เนี้ยถึงจะเปิดตลอดเวลาก็ไม่เป็นอะไรมากเพราะมันคายน้ำแค่นิดเดียวทางเลนดีเซลอะนะเรียนนิดเดียวโอเคนะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะฮะเรียนโดยนำแก๊สอะไรเข้ามาฮะมันต้องการแก๊สอะไรอะไรนะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะพืชเนี่ยต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแต่คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในโครงการของเขาด้วยแสงอ่ะนะฮะมันจะเข้ามาทางปากใบเป็นหลักนักเรียนบริเวณเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นเซลล์ฉะนั้นตรงเนี้ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อการหายใจระดับเซลล์เป็นหลักเข้าใจใช่ไหมมันก็ขับอะไรออกมานั่นแหละเรียนมันต้องการออกซิเจนเข้าไปถูกไหมปกติเลยพืชก็ต้องมีการหายใจอยู่ถูกปะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาปกติเพราะนำไปใช้ในเซลล์นั่นเนี้ยแต่บางทีมันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการของพืชแสงเกิดขึ้นด้วยก็ได้แต่เนี้ยครูจะพูดหลักๆตรงนี้นะว่าเซลล์นำไปใช้นะเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ล่างเรสไพเรชันอ่ะแล้วก็สร้างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาจากเครฟไซเคิลจากเครฟไซเคิลแล้วก็ปล่อยออกมาได้นะเรียนอ่ะนะครับออกไปตั้งแต่เพิ่มหนึ่งแล้วใช่นะโอเคฮะเรียนสุดท้ายถ้าเราจะเรียงเนี่ยมันเรียงได้เป็นแบบนี้ฮะเรียนดูเห็นไหม
อะไรจะอยู่นอกสุดเลยอีพิโดมีสถัดเข้ามาเป็นคอแคมเบียมแล้วก็เฟโรเดิมถัดจากเฟโรเดิมเข้ามาจะเป็น1โฟลเอมแล้วก็จะเป็น2โฟลเอมตรงนี้ทั้งหมดเลยเราเรียกว่าอะไรนักเรียนเนื้อไม้โดยแค่คอแคมเบียมกับเฟโรเดิมเราเรียกว่าเป็นอะไรเพอริเดิมถัดเข้ามาจาก2โฟลเอมมันเป็นอะไรแล้วในทีนี้วาสคูล่าแคมเบียมแล้ววาสคูล่าแคมเบียมตรงนี้เป็นตัวที่แบ่งแยกระหว่างปากกับอะไรบากกับวูดก็คือเนื้อไม้เนื้อไม้ประกอบด้วยอะไรครับเรียนถ้าติดกับวัตคูล่าแคมเบียมเลยก็จะเป็น2ไซเลมแล้วก็เป็นอะไร1ไซเลมแล้วถ้าถัดเข้ามาใน1ไซเลมเป็นอะไรอีกก่อนจากนี้ก็คือเป็นอะไรต้องเป็นพีทละแต่ทั้งหมดนี่คือเนื้อไม้แล้วเรียนลองตอบครูสิว่าเซฟวูดคือแปลว่าอะไรครับเรียนกับพีไม้กับพีไม้น่าจะเป็นไซเลมอันไหน1หรือ2หรือทั้ง2เพราะไซเพราะกระพี้ไม้มันอยู่ติดรอบนอกถูกไหมติดกับ VC เลยกระพี้ไม้ติดกับ VC เลยครับเรียนฉะนั้นมันน่าจะเป็นเฉพาะไซเล็กขั้นที่เท่าไหร่กระพี้ไม้2แน่นอนเป็นหลักแต่ถ้าเป็นแก่นไม้อยู่ตรงกลางสีเข้มกว่าเราเรียนน้ำไม่ได้แล้วเกิดก่อนน่าจะอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นไซเล็กอะไรครับเนี่ย1และก็มีอะไรด้วย2จริงๆแล้วเรียนมันเป็น1ทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือเป็นอะไรหมดเลย2เข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นแก่นไม้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางฉะนั้นแก่นไม้จะประกอบด้วยไซเลนขั้นที่1และไซเลนขั้นที่2เป็นส่วนใหญ่เลยขั้นที่1สร้างนิดเดียวครับเรียนเข้าใจไหมจริงๆ2มันกว้างกว่านะฮะแต่กระพี้ไม้เป็น2แห่งเดียวแน่นอนแต่เราก็จะพูดรวมๆว่าส่วนใหญ่เนื้อไม้เนี่ยเป็นไซเลนขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่อะไรเนื้อไม้ประกอบด้วยไซเลนขั้นที่2นะฮะเป็นหลักเพราะขั้นที่1มันน่าจะมีแค่นิดเดียวแต่ในรูปนี้ครูว่าเป็นช่องเท่ากันเนี่ยเราจะดูเท่ากันนะฮะโอเคอันนี้ข้อตอบออกนะฮะเรียนกลางภาพนะฮะแน่นอนโอเคนะอ่ะนะฮะสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วนะฮะเรียนเป็นหัวข้อเพิ่มเติมคือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะนะฮะเรียนการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะของลำต้นนะฮะเรียนนั่นดูนะลำต้นเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะอะไรบ้างนะเรียนหนึ่งแต่ให้เรามาดูตรงนี้ก่อนถ้าเอาลำต้นขึ้นมาพิจารณาเนี่ยเรียนเราจะพิจารณาได้เป็น2ชนิดตามตำแหน่งที่อยู่1ก็คือตามความหมายของลำต้นที่เราเข้าใจเลยคือเป็นลำต้นที่อยู่เหนืออะไรครับเรียนเหนือดินเป็น aerial stem แต่เหนือดินตรงนี้อ่ะเราแบ่งตามอะไรถ้าแบ่งตามลักษณะของลำต้นอาจจะเป็นไม้ยืนต้นก็ได้ไม้พุ่มหรือไม้อะไรลมลุกเอ๊ะอยู่เหนือดินหมดเลยหรือถ้าแบ่งตามอีกอันนึงก็คือลำต้นเหนือดินของพืชเนี่ยหลายชนิดอาจเปลี่ยนแปลงไปทำรูปด้านทำหน้าที่เฉพาะมีรูปร่างแตกต่างกันได้นะเรียนเช่นเป็นครับปิ้งสเต็มหรือสโตลอนอันนี้เป็นลักษณะลำต้นที่ทำไมไปเลื้อยไปตามดินขนานไปกับดินอ่ะเราเรียกว่าเป็นสโตลอนหรือรันเนอร์เหมือนเป็นการวิ่งขนานไปแต่ถ้าเป็นคลิมบิ้งสเต็มคือเป็นลำต้นที่ทำไมนะเรียนคลิมบิ้งสเต็มบอกแล้วคลิมบิ้งคือปีนหรือไต่ขึ้นไปขึ้นข้างบนแต่ลักษณะการไต่ก็แล้วแต่ว่าเป็นยังไงถ้าเป็นทวินบิ้งสเต็มคือพันเป็นเกลียวขึ้นไปเลยถ้าเป็นแทนดิลก็คือยืดออกมาเป็นมือเกาะนึกตำลึงไว้เห็นเป็นเส้นๆออกมาไหมบวกตำลึงเอาหุ่นพวกนี้ไปเกาะหรือว่าเป็นรูทแคมปิ้งคือรูทรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้นแล้วไปเกาะตามเสาแล้วก็ปีนขึ้นไปหรือว่าลำต้นที่เปลี่ยนไปเป็นหนามสเต็มสปายหรือทอนนี่สเต็มเพื่อมันจะมีลักษณะเป็นตะขอออกมาแล้วเกาะเกี่ยวปีนขึ้นไปได้ก็แล้วแต่ว่าเป็นไตแบบไหนนะฮะกับอีกอันนึง4ชนิดนะฮะเรียนอีกอันหนึ่งอ่ะลำต้นเหนือดินจบแค่นั้นต่อไปเป็นลำต้นที่อยู่อะไรครับเรียนใต้ดินหมายความว่าเราจะไม่เห็นลำต้นของพืชเหล่านี้เลยเพราะมันเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินครับเรียนเราจะเรียกเป็นอันเดอร์กราวด์หรือสับทูเรเนียนสเต็มจะมีอยู่4ชนิดลักษณะจะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นลำต้นใต้ดินหมดเลยมีชื่อเรียกเป็นเทคนิคอลเทอร์มนะเรียนต้องจำไม่ได้ข้อสอบเด็กวิ่งสัปดาห์หน้าจะออกนะฮะหนึ่งเป็นแง่งหรือเป็นเงาหรือเรียกว่าไรโซมเป็นลำต้นใต้ดินที่แบบไรโซมอันที่สองเป็นแบบทูเบอร์นะเรียนทูเบอร์อันที่สามเป็นแบบเบลส์นะคะเรียนเบลส์นะฮะกับอันที่สี่แบบเป็นอะไรเป็นคอมจะมีอยู่สี่ชนิดลำต้นใต้ดินเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเรียนอ่ะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดอันนี้ไม่เน้นนะคะเรียนลำต้นเหนือดินส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ยากหนึ่งถ้าเป็นคริปปิ้งสเต็มหรือสโตลอนอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นลำต้นที่ทอดเลื้อยไปตามอะไรผิวน้ำหรือผิวดินเช่นอะไรบ้างผักบุ้งกระเฉดผักตบชะลอตอบมาดีนะฮะ
โอเคไหมเลิกกินอะไรนะฮะมาเรียนฮะต่อไปเป็นตัวอย่างต้องจำนะฮะเรียนบอกเลยนะฮะต่อไปอันที่สองเป็นอะไรนะเรียนคลิมบิ้งสเต็มเลื้อยหรือไต่ขึ้นที่สูงแล้วแต่ว่าลักษณะไหนถ้าเป็นทวินนิ่งสเต็มคือพันขึ้นไปเลยเช่นต้นถั่วบอลเทียบเถาวัลย์หรือเป็นเพนดิลสเต็มก็คือลำต้นเตี่ยแตงไปเป็นมือเกาะเข้าใจใช่ไหมนะเช่นตำลึงเอาหมุนแตงกวาพวงชมพูบวกน้ำเต้าพวกนี้เป็นมือเกาะนะคะเรียนหรือรูทแคมปิ้งคือลำต้นที่ไต่ขึ้นที่สูงโดยใช้รากที่งอกออกมาจากท่อของลำต้นนะพริกไทยต้นพลูพลูด่างหรือลำต้นที่เตี่ยแตงไปเป็นอะไรเป็นหนามนะคะเรียนเป็นหนามนะคะเรียนโอเคไหมเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนามนะคะโอเคเนาะลำต้นที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหนามเป็นเช่นอะไรบ้างเขาเรียนมะนาวพวกฟ้ามะกรูดโฟมอะไรต่างๆนะฮะโอเคไหมเออนะฮะโอเคนะฮะเรียนตรงนี้ไม่ยากฮะตรงนี้ไม่ยากนะฮะนะฮะแล้วเรียนดูลำต้นใต้ดินนะฮะเรียนต่อไปนะฮะจะมีอยู่กี่ชนิดนะ4ชนิด1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไรโซมไรโซมเนี่ยจะเป็นแง่งหรือเป็นเง่านะเรียนพวกนี้จำมาเลยคือพวกขมิ้นขิงขาว่านฟาละแหน่พวกนี้เป็นลำต้นใต้ดินเคยเห็นขิงเห็นขาพวกนี้ไหมอันนั้นแหละมันคือส่วนที่เราเอามากินอ่ะมันเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะเรียนเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะไม่ใช่รากไม่ใช่ผลนะฮะเรียนพวกนี้ถ้านักเรียนไปดูขิงขาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นข้อและร่องทำไมฮะเรียนชัดเจนที่บริเวณเนี่ยขิงขาพวกนี้นะฮะเรียนนะตามข้อมีใบเปลี่ยนแปลงมาเป็นสีน้ำตาลนะเรียนไม่มีคลอโรฟิลล์นะเรียนมักเรียกว่าใบเกล็ดต่อไปเป็นทูเบอร์ให้นึกถึงพวกอะไรฮะเรียนมันฝรั่งเอาไว้นะฮะเรียนมันฝรั่งมันมือเสือมันกลอยเอาไว้นะฮะโอเคนะฮะนักเรียนเคยเห็นมันฝรั่งไหมมันฝรั่งเป็นหัวแล้วมันจะมีลักษณะเป็นบุ๋มๆลงไปไอ้บุ๋มๆนี่คืออะไรรู้เปล่ามันคือตาของลำต้นนะเรียนเขาก็เลยบอกได้ว่านี่แหละมันก็หลักมันไม่ใช่รากสะสมอาหารแต่มันเป็นลำต้นทำไมสะสมอาหารซึ่งอยู่ใต้ดินนะเรียนมันมือเสือมันกลอยพวกนี้จะมีลักษณะกลมดีนะเรียนมีตาโดยรอบสะสมแป้งจำนวนมากนะเราจะเรียกว่าเป็นทูเบอร์นะเรียนเป็นทูเบอร์นะครับต่อไปถ้าเป็นเบาให้นึกถึงพวกหัวของกระเทียมหัวหอมพลับพึงเอาไว้นะเรียนพวกนี้เป็นลำต้นใต้ดินเหมือนกันนักเรียนกลีบเคยเห็นกลีบกระเทียมที่แกะมาไหมหรือหัวหอมอ่ะอันนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันคือใบนะเรียนใบที่สะสมอาหารเราจะเรียกว่าเป็นใบเกล็ดนะเรียนแต่ลำต้นของมันจะเป็นเล็กๆที่ฝังอยู่ใต้ดินอยู่ล่างใบอีกทีนึงนะเรียนเดี๋ยวมีรูปให้ดูแบบนี้เราเรียกว่าเป็นเบานะเรียนลำต้นสั้นมากแล้วก็มีใบเกล็ดที่ห่อหุ้มลำต้นเอาไว้และสะสมอาหารมันก็เลยอบอ้วนเราเอามากินได้เช่นหัวหอมใหญ่กระเทียมอะไรพวกนี้นะคะเรียนและสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะเรียนก็คือแบบคอมนะคะเรียน CORM แบบคอมนะฮะลำต้นใต้ดินที่ตั้งตรงเหมือนกับเบานะคะเรียนแต่จะมีอาหารสะสมอยู่ในลำต้นแทนที่จะสะสมไว้ในใบเกล็ดลักษณะจะอวบสั้นแต่มีข้อกล้องและมีตาตามข้อนะเรียนพวกนี้ก็คือนึกถึงพวกแห้วเผือกฟ้นกลิ่นฟ้นกลิ่นฝรั่งเอาไว้นะฮะอันนี้มีลำต้นใต้ดินแบบเบานะฮะเรียนแบบเบาโอเคไหมนะฮะมาดูรูปฮะเรียนชื่อหลอกนี้ออกนี่คือชื่อเทคนิคเทอมสองอนอไข่สามเคยออกชื่อหลอกนี้มาแล้วนะฮะเรียนให้บอกชื่อลำต้นใต้ดินว่าเป็นแบบไหนและยกตัวอย่างนะฮะเรียนดูนะแบบนี้เป็นแบบอะไรฮะไรโฟมเห็นไหมขมิ้นขิงขาว่านฟาละนะฮะเป็นลำต้นใต้ดินอันนี้เป็นแบบอะไรเบาเรียนเบารู้บอกว่าเนี่ยอันนี้คือหัวอะไรครับหัวหอมเนี่ยแล้วเนี่ยลำต้นแค่นี้ที่ปูโป่งซึ่งเวลาดินมันฝังไว้แค่นี้เข้าใจปะส่วนตรงนี้ที่ขึ้นออกมาที่เรียนเอาไปกินตรงนี้คืออะไรครับเรียนมันคือใบที่สะสมอาหารเป็นสกอร์ลีฟหรือเรียกว่าสกอร์เรดลีฟก็ได้กระเทียมก็เป็นแบบนี้ลำต้นแค่ตรงนี้ครับเรียนแล้วเนี่ยลองบอกปูสิว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยขาวๆตรงนี้น่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นอะไรคะเรียนขาวๆตรงนี้ถ้าแกะกรีดกระเทียมมันก็คือเป็นยอดของลำต้นนะเรียนมันก็คือบัตรนะฮะมันก็คือแอปพลิคอลบัตรคือบริเวณที่มี
เนื้อเยื่อเจริญอยู่นั่นเองนักเรียนมันเป็นฝักนะครับเรียนโอเคไหมที่จะเจริญไปเป็นยอดและแทงขึ้นมาต่อไปส่วนท่านนี้เป็นลำต้นใต้ดินที่เป็นอะไรสโตลอนนะเรียนก็คือเลื้อยไปตามอะไรเลื้อยไปตามดินเห็นไหมขนาดกับดินเลยหรือเครื่องรันเนอร์นะฮะคริปปิ้งสเต็มกับอันนี้เป็นพวกอะไรฮะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้แบบทูเบอร์คือเป็นหัวกลมๆรีๆแล้วมีอะไรโดยรอบมีตานะฮะมันฝรั่งพวกนี้เป็นหลักนะฮะเรียนมันฝรั่งก็เป็นลำต้นใต้ดินเหมือนกันนะไม่ใช่รากนะฮะเรียนแต่ถ้ามันฝักหลักเป็นอะไรเป็นรากมันเทศเป็นอะไรเป็นรากมันแก้วเป็นอะไรไม่รู้แหละนะฮะไปดูเองฉะนั้นเนี่ยข้อสอบมันจะบอกตรงนี้แหละระหว่างเป็นรากหรือลำต้นที่ต่อตัวอาหารก็ไปจำแยกให้ได้โอเคไหมและตัวละทีนี้มีอะไรให้ดูอีกแล้วหรอต่อไปเป็นแบบที่หัวอะไรฮะเรียนอันนี้หัวอะไรฮะเผือกนะฮะเรียนเผือกเป็นลำต้นใต้ดินแบบอะไรคอนะฮะเรียนจะเห็นว่าลำต้นมันจะสั้นแต่มันจะทำไมฮะเรียนอ้วกและมีอะไรชัดเจนเนี่ยเห็นเส้นอะไรตรงเนี้ยมีข้อและกล้องชัดเจนและบริเวณข้อก็จะมีตาด้วยนะเรียนเวลาเผือกมันขึ้นในดินเนี่ยดินจะฝังนี่หมดเลยนี่ก็จะอยู่ในดินนะมันก็จะชูขึ้นไปแค่ก้านกับใบแค่นั้นกล้วยก็เป็นลำต้นใต้ดินนะเรียนเข้าใจไหมไอ้หยวกกล้วยอ่ะอันนั้นคือเป็นก้านใบนะเรียนแล้วก็ค่อยเป็นใบแผ่ออกไปแต่จริงลำต้นของกล้วยอยู่ใต้ดินนะเรียนนะฮะโอเคนะอ่ะอันนี้ให้เรียนดูลำต้นใต้ดินอื่นๆอันนี้เป็นอะไรครับเรียนถ้าเป็นแบบ A อันนี้คือเป็นแบบทวินดิ้งเลยก็คืออะไรขึ้นไปพันขึ้นไปแต่อันนี้จะเป็นพวกองุ่นตำลึงก็จะเป็นเทนดิลสเต็มสเต็มเทนดิลคือเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับเรียนมือกอกเป็นต้นนะครับเรียนอ่ะมีอะไรอีกหรือเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้เป็นหนามก็ได้นะครับเชื่อใช้ในการเกาะขึ้นไปนะครับเรียนทีนี้มีอะไรอีกเรียนดูนะอีกอันนึงที่คุณจะสอนเพิ่มไปก็คือลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคลาโดฟิลเขาเรียนรู้ไหมว่าคลาโดฟิลคืออะไรคลาโดฟิลคือลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะแทนใบเขาเรียนนั่นหมายความว่ามันคือลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อะไรได้นะคะเรียนโฟโตซินธิสิสได้ก็คือสังเคราะห์ด้วยแสงเราเรียกว่าคลาโดฟิลอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าฟิลโลเคตก็ได้ฟิลโลเคตนะคะเรียนคลาเดสหรือคลาโดฟิลก็ได้ถ้าไปเปิดในเน็ตมันก็จะมีหลายชื่ออ่ะเดี๋ยวจำไว้สักชื่อก่อนคลาโดฟิลก็คือลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่แทนใบก็คือสังเคราะห์อะไรได้สังเคราะห์ด้วยแสงได้นะฮะเรียนนั่นเองก็ลำต้นก็จะเป็นลำต้นที่มีสีเขียวสีเขียวเลยนะทำหน้าที่แทนใบแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ใบมันมาจากลำต้นนะที่พัฒนามาเพื่อทำหน้าที่แทนนะฮะนั่นเองอะไรบ้างที่มีคลาโดฟิลนะลำต้นที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงแทนใบหลักๆเลยเช่นหน่อไม้ฝรั่งกระบองเพชรเคยเห็นใช่ไหมแล้วเนี่ยกระบองเพชรลำต้นมีสีเขียวเลยแต่หนามของมันเป็นอะไรรู้ป่ะหนามของมันคือใบนะเรียนเพราะมันก็ลดรูปไปเพื่อลดการคายน้ำแต่ลำต้นของกระบองเพชรเนี่ยเป็นสีเขียวอันนั้นแหละสังเคราะห์ด้วยแสงแทนใบก็เป็นคลาโดฟิลเหมือนกันนะฮะเรียนนะฮะประมาณนี้นะฮะเรียนก็จบเรื่องของลำต้นนะฮะโอเคนะนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิดีโอวันนี้สามารถไปดูได้ของในห้อง5ของลำต้นนะเรียนถ้าจะไปดูย้อนในเรื่องของลำต้นนะนั่นถือว่าติดบทอย่างเป็นทางการนะฮะเรียนสัปดาห์หน้ามีคาบดาวสอบคาบเราจะสอบแบบกรีนะฮะเรียนนะฮะและอีกหนึ่งคาบจะสรุปสอบกลางภาคนะครับโอเคนะว่าสอบอะไรบ้างยังไงของตรงไหนให้ไปดูเอาโอเควันนี้แค่นี้เดี๋ยวไปเรียนชาต่อไปนะครับนักเรียนโอเคนะฮะนี่วิชาอะไรต่อไปอ่ะกินข้าวหรอเนี่ยI'm
ก็จะมีโปรแกรมข้างในมันอาจจะมีกระบวนการเขาได้แสงแต่ตรงนี้หลักๆคือเป็นการแบบสร้างเป็น